ต้องอย่างนี้เลยนะชั่วโมงที่2กันแล้วนะคะกับ Soul Cinema Showcase Online แล้วก็พี่เซียนสิงคโปร์นั่นเองนะจ๊ะใช่แล้วค่ะอยู่ด้วยกันกับ DJ อลองทองค่ะค่ะแล้วก็ DJ กิ่งเหมือนแพรด้วยนะคะวันนี้เรียกว่าเป็นวันพิเศษนะเพราะว่าเป็นวันลอยกระทงเพราะฉะนั้นเนี่ยมาในชื่อธีมว่าวันเพลงเดือน12นะใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงดูทำอะไรผิดไปเราต้องฟังทั้งหมด12เพลงนะคะซินจะเกิดไปถึงพรุ่งนี้เลยไหมถ้าพี่จะร้องทั้ง12เพลงคนฟังก็อยู่ได้ใช่ไหมคะใช่น่ารักจริงแต่ไม่อยู่นะคะน่ารักจริงๆแล้วก็วันนี้ขอบอกเลยว่าใกล้ชิดมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะทุกท่านที่เราเปิดโอกาสให้มีทั้งหมด10คู่นะคะมาอยู่กันใกล้ชิดแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังแฟนเพลงอาจจะแบบแฮปปี้มีความสุขมากแต่ศิลปินนี่นั่งเกรงเลยนะ ไม่เคยใกล้ขนาดนี้มาก่อน ใช่ไหมคะใกล้ชิดใกล้ชิดก็ใช่ไม่เคยแบบใกล้ชิดขนาดนี้แล้วร้องเพลงให้ฟังแบบเรียกได้ว่าตัวต่อตัวใกล้ชิดขนาดที่แบบว่าได้ยินเสียงชัตเตอร์จากกันแน่ๆแล้วตอนที่ร้องให้อยู่พี่ได้ยินไหมได้ยินรู้สึกไงบ้างที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีแฟนคลับแฟนเพลงเยอะมากๆพี่รู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจแน่นอนอยู่แล้วก็ที่ไม่ว่าเราจะออกเพลงอะไรมาเนี่ยก็ทุกคนก็ยังเปิดรับเนาะอย่างน้อยๆก็ยังลองฟังดูก่อนนะคะชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงเนาะแต่ก็อยากให้ลองฟังประมาณก็ตั้งแต่เดบิวต์มาต้องใช้คำนี้เนาะเดบิวต์มาปี454ใช่ป่ะคะพูดถึงเรื่องของปีเลยเอาไปว่าสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็โอ้โหใหญ่ๆมีหลายระบ้ามากขอระบ้าทุกปีนะเนี่ยนี่เราหายไป2ปีนะ2ปีแต่ว่าโอ้โหมีก่อนหน้านั้นนี่มีทุกปีระบ้าใหม่ใครมีระบ้างนางคะมีแล้วทุกคนเลยพูดถึงระบ้าใหม่ได้ครับก็อัลบั้มใหม่ชื่อว่าเมลานคอลี่อาจจะออกเสียงว่ายากนิดนึงก็เมลานคอลี่แปลว่าความโศกเศร้าประมาณนั้นแต่ว่าเป็นความโศกเศร้าที่เหมือนว่าเป็นภาษากวีนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือเป็นความโศกเศร้าที่แบบมีความงามอยู่ในนั้นประมาณนี้ถึงแม้ว่าฉันจะเศร้าก็ยังร้องไห้แบบสวยอยู่ยังสตรองอยู่ค่ะพี่ออนสตรองมากทีมซิมค่ะทำไมถึงเป็นความโศกเศร้าคะพี่ซิมก็จริงๆเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้าแล้วก็ชอบร้องเพลงเศร้าถ้าโดยส่วนตัวนะฮะก็เลยพอมีโอกาสได้ทำอัลบั้มเดี่ยวเป็นของตัวเองครั้งแรกเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะนำเสนอมุมที่อาจจะเป็นตัวเราที่สุดอะไรเงี้ยแบบให้คนฟังมากกว่าแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ออกอัลบั้มต่อๆไปก็ค่อยว่ากันว่าจะยังแต่ว่าชุดแรกเนี่ยขอเป็นตัวเองที่สุดดีกว่าคุณกำลังจะบอกว่าชีวิตคุณมันเศร้าเหรอ ไม่ค่ะไม่ชีวิตก็แฮปปี้ดีคือจริงๆมีหลายโมเมนต์ใช่ก็มีโมเมนต์ปกติทั่วไปแต่เหมือนกับว่าเวลาฟังเพลงหรือร้องเพลงเศร้ามันจะยินที่สุดเราเลือกที่จะหยิบโมเมนต์นี้มาถ่ายทอดให้ฟังซึ่งในฐานะคนฟังเราก็รู้สึกว่าเพลงเศร้าของพี่ซิมเราก็อินนะร้องให้ตามไหมมีไหมมีซึมซึมบ้างเนาะเนาะเพราะว่าเขาถ่ายทอดเพลงเศร้าได้ดีมากสุดยอดนะคะอัลบั้มชุดนี้นะคะไปอุดหนุนกันเขาบอกเลยว่าศิลปินสมัยนี้กว่าจะออกอัลบั้มเต็มมันไม่ง่ายเนาะหลายคนเนี่ยปล่อยแค่เป็นซิงเกิลเพราะฉะนั้นนะคะคุณเป็นศิลปินที่แบบปรบมือให้หน่อยที่เขายอมให้ออกต้องติดตามกันต่อไปแล้วนี่ซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยปล่อยมาถ้าชุดนี้ปล่อยมา3ซิงเกิลแล้วเพลงอะไรบ้างก็มีเพลง Goodbye เพลงรักที่เล่นไปแล้วนะฮะแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยแล้วแต่ซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็จะอาจจะแปลกหูไปนิดนึงเพราะว่าเป็นเพลงเฮาก็จะแบบเหมือนกับเป็นเพลงที่เต้นรำนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าแบบแดนซ์กระจายอะไรแบบนี้ฮะก็ยังขึ้นมาเต้นซะเลยยังมีความเป็นตัวเราอยู่ก็เพลงนี้ตอนที่แต่งเนี่ยโจทย์มันก็คือเราอยากทำอะไรณตอนนั้นณตอนที่คิดแต่งเพลงเนี้ยก็คือเอาเลยลุยเลยฮะแล้วพอดีช่วงนั้นเนี่ยคือก็ชอบฟังเพลงประมาณอารมณ์ประมาณนี้อยู่ก็เลยหรือว่าเราจะลองทำอะไรแปลกๆที่ไม่เคยทำดูบ้างอะไรเงี้ยก็เลย
็ได้ลองทำแล้วก็ประกอบกับว่าพี่โซ่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับซิดในชุดนี้ก็เขาก็ชอบเพลงแนวนี้ด้วยนะก็เลยแบบลองลุยกันดูแล้วกันส่วนใหญ่แล้วงานของพี่ซินเท่าที่เราคุยกันเนี่ยรู้สึกว่าจะออกมาจากความรู้สึกล้วนๆเลยเนาะใช่ไหมไม่ค่อยมีโจทย์ไม่ค่อยมีกรอบอะไรมาบังคับมากใช่ไหมใช่ไม่เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งว่าเพลงนี้ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้1 2 3 4ต้องมีเพลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเหมือนเน้นว่าณตอนที่ทำแบบรู้สึกยังไงมากกว่าอ๋อดีเลยได้ออกมาจากตัวตนจริงๆใช่พูดถึงเพลงนี้กันแล้วนะคะแล้วแต่เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันดีกว่านะคะก่อนจะไปนะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เราสักหน่อยนะคะยาสีฟันซอสเกลือตัวจริงสะอาดสดชื่นมั่นใจไม่มีกลิ่นปากเสน่ห์ซอสเสน่ห์แรงค่ะใหม่เซทเทอร์มาซูเปอร์ตีนหัวแปรงบางลง 40% ค่ะซอกซอนขจัดพลักถึงซี่ในสุดส่งเข้าเพลงกันนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซินซิปาร่ารับเพลงนี้นะคะ